อิทธิพลจากหางพายุดีเปรสชันเบบินคาส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง 10-30 เซนติเมตรการจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าโดยตำรวจและผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งระบายการจราจรและเก็บขยะที่ปิดกั้นคูและลำรางระบายน้ำพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายเช่นที่บริเวณถนนเทพกษัตรีทั้งขาเข้าและขาออกเมืองแยกซอยพะเนียงตลาดสามกองและในตัวเมืองภูเก็ตการระบายน้ำใช้เวลาหลายชั่วโมงจนขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทางจังหวัดยังกำชับให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจมีดินสไลด์หรือพื้นที่ไหลเขาค่ะ